เห็นหน้าครูพสกรเสียงมันก็ดังภาพมันก็มามันยังหลอนอยู่เลยหนูไม่ได้อยากหนีครูพสกรนะแต่หนูกลัวกลัวจริงๆครูพัดน้องฝนไม่เป็นไรน้องฝนหนูไม่ต้องขอโทษครูนะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยแต่หนูนี่ไม่เป็นไรนะน้ำฝนครูเข้าใจหนูครูไม่โกรธหนูใช่ไหมครูไม่เคยโกรธหนูเลยครูดีใจด้วยซ้ำที่ยังเห็นหนูเต้นอยู่หนูต้องฝึกการเต้นของหนูต่อไปนะหนูรู้ไหมว่ามันเป็นพรสวรรค์ของหนูแล้วโตขึ้นสิ่งนี้แหละมันจะเป็นอาชีพให้กับหนูกลับไปทำงานได้แล้วนะคะมีอะไรให้ครูช่วยบอกครูได้ตลอดงั้นครูก็ช่วยไปไกลๆแล้วก็อย่ามากวนใจหนูอีกนะคะนายสัสไซคือเวลาหนูเห็นหน้าครูเนี่ยหนูรู้สึกอ้ายสยองอะค่ะแต่ครูต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าหนูอยากเต้นแต่หนูไม่อยากตายค่ะขาหนูค่ะขาหนูหายค่ะนี่แขนพ่อขาบาดตายอย่างเงี้ยเอามารอเล่นได้ไงแขนพลอยไหนวะอ้าวเมื่อกี้คุณไปสกอร์เพิ่งเรียกชื่อฉันไปไม่ได้ยินหรือไงอ๋อสงสัยในหัวเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องชั่วชั่วจนหูมันดับไปแล้วพอแล้วแขนพลอยมันชื่อแขนพลอยครับเออกูได้ยินละทำไมวะเดี๋ยวนี้มึงต้องให้ผู้หญิงมาออกโรงปกป้องแทนเหรอวะโอ้โคตรจะแมนเลยว่ะน้ำฝนกลับไปทำงานก่อนนะแล้วมีอะไรเราค่อยคุยกันนะโอ้ยเด็กมันอยากจะไปตั้งนานแล้วนี่ยังไม่โยดอีกนะแมนพลอยเอากูไปสักคนดูมันดิครับมันไม่สนใจคุณจัดชัยเลยอะ